สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ค่ะโอ้ยเลิกโรงเรียนมาสักผาลีบผาพี่น้องเอ้ยหิวเด้บัดนี้สักผาก็บ่ทันแล้ววันเสาร์อาทิตย์เขาบ่ยอมเฮ็ดดิกาดบัดเฮาไปโรงเรียนแล้วบัดที่เฮากลับมาบ่มีหยังเฮ็ดเฮาก็อยากเฮ็ดนู่นนี่นั่นจังซี่นะวันเสาร์อาทิตย์เฮาก็อยากนอนรีแลกซ์สบายสบายเบิ่งโทรทัศน์เบิ่งหนังเบิ่งหยังไปเรื่อยเปื่อยจังซี่นะพี่น้องก็เลยบ่ได้เฮ็ดเสาร์อาทิตย์มาเด้อค่ะแซ่บตำกุ้งกับผัดหมี่นะคะให้ชมทิสซี่เห็นบอปูอัดถั่วลันเตาแล้วก็มะคอรีกินแกล้มมาเด้อค่ะมื้อนี้ขอใส่ตะเกียบกินตำกุ้งใส่ตะเกียบคนเวียดนามเนาะมักใส่ตะเกียบกันเวียดนามแล้วก็ข้างไหนวะข้างล่างข้างเขมรวะลืมกุ้งนี่ลวกน้ำห้อนพอสะดุ้งแซ่บผัดมีก็แบบง่ายๆนะคะต้มน้ำห้อนเทศใส่ต้มน้ำห้อนเทศใส่เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่รสดีใส่กระเทียมเจียวใส่ซอสมันหอยหน่อยนึงน้ำตาลเกลือนิดนึงแล้วแต่ความมักของแต่ละคนนะคะว่าสิปรุงกินแบบใดนะคะพี่น้องบ่สวงตะเกียบคู่ใจนี่แหละค่ะย่ามแต่งหน้าก็ใส่เป็นแปลงได้ย่ามกินก็เป็นตะเกียบเขาบอกว่าเป็นมอคคอรี่สดมันช่วยลดหน้าท้องพันวันเดียวได้ยินมากก็เลยบอกตัวเห็นใน YouTube สนุกวะหูดีขนาดเลยอวนใส่หูฟังอยากพายทาง YouTube แบบสดกินกินให้พี่น้องเบิ่งคุยกันไปจังซี่นะเดี๋ยวตอบคอมเมนต์พี่น้องเหมือนใน Facebook อะแต่ว่ากล่องย่ามไทยอันสดแล้วมันบ่ชัดนะคะสีมันแตกก็เลยบ่อยากไปถ่ายแบบนี้มันชัดกว่านะพยายามเอาหัวบังไฟบ่ให้สะท้อนน้ำมูเจ้าปูอัดอันนี้แซ่บผู้ใดเนาะแฟนคลับข่อยเพิ่นบอกว่าเรียนที่เดียวกันแต่ว่าบ่เจอกันเพิ่นว่าเด้
มื้ออื่นทำอาหารค่ะข้าวคั่วมื้ออื่นข้าวคั่วแฟนคลับมาถามว่ามาลิเรียนอยู่เมืองไทยเรียนจบอีหยังมาเรียนเมืองไทยขอเรียนจบป.5ครึ่งป.5ครึ่งนะคะบ่มีการศึกษาเรียนป.เรียนเมืองไทยเพราะว่าครอบครัวยากจนบ่มีคนส่งบ่มีคนดูแลนะคะพี่น้องอยากกับกระบก็เลยเรียนได้แค่นั้นต่อศึกษาไงเอากันบ่จบค่ะพอกันเพิ่นจะเรียนมหาลัยชีวิตพี่น้องเรียนรู้ด้วยตัวเองประสบการณ์ชีวิตต่างๆนานาเสร็จแล้วก็พอมาพอกันก็อ้วนก็ได้มาอยู่บ้านอ้วนพออยู่บ้านอ้วนแล้วก็ได้มาเรียนภาษาฟินแลนด์เรียนร่วมๆละปีกว่าเกือบ2ปีนะคะเรียนร่วมๆแล้วนะปีกว่าพอเสร็จแล้วคือเรียนภาษาเรียนจบไปแล้วแล้วที่นี่มาเรียนเตรียมอมติที่คอยกำลังเรียนอยู่ตอนนี้นะคะพี่น้องอธิบายให้แฟนคลับใหม่ๆที่เขามาที่เขาบ่เข้าใจนะคะพี่น้องเขาเขียนถามมาก็เลยอยากบอกสู่ฟังนะคะเตรียมอมติคือว่า3เดือนนะคะเตรียมอมติมีเรียนอีหยังเนี่ย1เรียนเอาใบแอลกอฮอล์2เรียนเอาใบอนามัยทำอาหาร3เรียนภาษาไปนำ3เดือนนี้เรียน3อย่างนะคะพี่น้องใบอนามัยคอยได้แล้วแล้วว่าคอยได้เรียนได้ฟังน้ำเขาอีกใบแอลกอฮอล์คอยบ่ทันได้คอยต้องสอบอีกแบบใบแอลกอฮอล์เขาสอบไปแล้ว2รอบเพิ่นครูบอกว่าเดี๋ยวให้สอบอีกรอบนึงว่าสั้นนะแต่บ่แน่ใจบ่รู้คือกันนะคะพี่น้องแล้วว่าบ่ทันได้สอบแล้วมื้ออื่นนี่เขาคั่วทำอาหารค่ะคือหลักๆแล้วการเรียนของข่อยเตรียมอมติของข่อย3เดือนนี่คือว่าเรียนเกี่ยวกับด้านโรงแรมกับร้านอาหารนะคะโรงแรมกับร้านอาหารที่คอยเรียนอยู่นะคะพี่น้องนั่นแหละค่ะพอถ้าเกิดว่าคอยจบ3เดือนจบคอร์สนี้ปุ๊บเกรดคะแนนคอยดีคอยก็ได้ไปต่ออมติต่ออมติคือสายอาชีพโดยตรงสายอาชีพโดยตรงที่เฮาจะทำงานอีหยังนั่นน่ะค่ะคอยทำงานเป็นกุ๊กทำอาหารคอยก็ไปเรียนกุ๊ก2ปีถ้าคอยได้เรียน3เดือนอันนี้จบแล้วเนาะแล้วเกรดคอยดีเกรดคอยดีเกรดคอยผ่านที่จะได้ไปต่ออมติไปต่อสายอาชีพคอยก็ได้ไปต่อ2ปีไปเรียนทำอาหารต้องเบิ่งคอร์สนี้ก่อนว่ามันสิเป็นจังไดนะคะพี่น้องนั่นเลยค่ะที่คอยเรียนอยู่นะที่เรียนอยู่ณตอนนี้นะคะเนาะเพราะว่าแฟนคลับมาใหม่ๆเนาะเราว่าท่านเข้าใจบางที่เด้อพี่น้องบางที่คอยหยุ่งคอยโพสต์วิดีโอลงไห้แล้วขอว่าท่านได้ตอบคอมเมนต์ก็ย่าน้อยใจไปเด้อพี่น้องเด้ออันผู้ใดที่ติดตามคอยโดนๆถ้าว่ามีคำถามใดที่มูเจ้าพ่อจะตอบแทนคอยได้จะตอบได้เลยค่ะบ่ต้องเกรงใจนะคะขอบพระคุณหลายๆค่ะเพราะว่าบางที่คอยบ่มีเวลาเนาะบ่มีเวลามาตอบคอมเมนต์แฟนคลับนะคะพี่น้องผู้ใดเห็นแล้วเป็นคำถามที่เจ้ารู้เพราะว่าเจ้าติดตามคอยมาโดนเจ้าจะต้องรู้นะคะพี่น้องบ่แม่นว่าเจ้าจะต้องรู้คือแบบว่าเจ้าติดตามคอยมาโดนแล้วเจ้าเคยฟังเคยได้ยินคอยเว้าแล้วเจ้าฮู้แล้วนะเจ้าสามารถตอบแทนคอยได้เลยค่ะบ่ต้องย่านคอยเครียดนะคะพี่น้องนะตอบแทนคอยได้เลยดีที่สุดมากเลยค่ะเพราะว่าบางที่คอยบ่มีเวลามาตอบนะคะพี่น้องแต่คอยก็อยากมาทายให้พี่น้องได้เบิ่งกันจังซี่นะพี่น้องอ
กุ้งสะดุ้งน้ำร้อนเอาสะดุ้งเดียวพ่อมันจะแบบกึ่งสุกกึ่งดิบจังสินะน้ำบ่อยากกินดิบแซ่บจ้ะตัวน้ำเต้าหวานหวานเผ็ดมีสูตรข่อยดิไม่ต้องใส่น้ำมันค่ะพี่น้องน้ำห่อลวกละเทศไรพอเขาเบิ่งว่าเส้นมีมันนิ่มเนาะเขาก็เทน้ำออกเทน้ำออกก็ต้องเทเมิดนะให้มันเหลือคุกคิกหน่อยๆเพราะอีหยังเพราะว่าย่ามเขาใส่เครื่องใส่หยังเขาสิได้ข้นแบบน้ำคุกคิกกับน้ำเครื่องปรุงมันเข้าไปในเส้นมีมันจะแซ่บมากเลยอาหารสุดโปรดตำบักหุ่นเวลาสิบเบอร์แล้วคอลาบเรื่องพี่น้องจบแบบเดิมๆค่ะให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขคือเก่านะครับพี่น้องนะจงทำในสิ่งที่ตัวเองพอใจจะทำอย่าทำในสิ่งที่ขัดเลือกขืนใจของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วมันสิบเบอร์มีความสุขนะคะพี่น้องถ้าเฮาฝืนใจเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ออกมาบ่ดีเพราะว่าเฮาบ่อยากเฮ็ดแล้วเฮาฝืนใจตัวเองที่จะไปเฮ็ดแบบนั้นทุกอย่างมันก็ออกมาบ่ดีเฮ็ดในสิ่งที่เฮาพอใจและภูมิใจที่จะเฮ็ดมันทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาดีนะคะพี่น้องนะให้พี่น้องมีความสุขหลายๆกินข้าวแซ่บๆเด้อค่ะเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย